ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Spirit Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับช่วงนี้ก็มีไหมครับสำหรับ SMS แล้วก็ฟูดอินเข้ามานะครับเราก็จะมีในเรื่องของการตอบคำถามแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตอบคำถามมันอยู่ครับโอ้ยรถติดมากวันนี้เกือบมาไม่ทันมันมีนี่พี่มีว่าไงครับมีโอตัวเก่าครับครับทำลูกนิดนิดไม่ตีปลอกนะครับคาร์บูเดตจะใส่เฟืองท้ายขนาดไหนครับมีโอทำลูกนิดนิดมีโอทำลูกนิดนิดคือคาร์บูเดตแล้วลูกอะไรวะคาร์บูเดตคาร์บูเดตจริงๆแล้วก็ใส่เฟือง14ก็พอ14นะฮะประมาณ14ประมาณ14ก็พอแต่ถ้าเกิดอยากให้ไหลๆยาวๆหน่อยก็15จริงๆอ่ะชุดเฟืองท้ายเดิมของ Mio มันดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราจะใส่มันก็จะมีชุดเฟืองท้ายหลายเบอร์นะครับถ้าใส่ไปปัญหาเกิดแน่นอนครับพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยท้ายมันจะมันเดินเป็น10โล20โลอะไรเงี้ยมันจะยาวเกินเพราะว่าเราใส่แค่ลูกนิดๆลูกนิดๆแต่ถ้าเกิดเราใส่ลูกพุกโซเข้าไปลูกอะไรเนี่ยแน่นอนลูกโซคืออะไรโซนิกก็ต้องใส่เบอร์15นะฮะ48อะไรประมาณนี้ครับหรือ43อะไรเงี้ยให้มันเล็กลงมาให้มันท้ายมันเดินลึกๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำลูกนิดๆเนี่ยของเดิมดีสุดบอกได้เลยดีสุดแต่ก็ไล่ข้างนะอย่าลืมไล่ข้างอย่าลืมไล่ข้างไล่ข้างทำลูกก็ต้องไล่ข้างด้วยใช่นะครับมันถึงจะสัมพันธ์กันนะมีไหมหน้าจอมีไหมหน้าจอมีไหมครับน้องเหงาโทรมาหากันบ้างก็ดีนะครับสายว่างอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวบุรีรัมย์นะครับโรงเรียนบาร์เจอกันแน่นะครับเราที่นี้เคสอาตัวคัดมือตอนนี้ไปลงคาบูแดดมาแล้วแล้วเป็นไงครับแล้วมาแล้ววิ่งได้ประมาณ120ทำไงถึงจะได้ขึ้นกว่านี้ครับทำไงจะได้แรงขึ้นกว่านี้ครับใส่ลูกอะไรมาล่ะลูกเดิมใส่ลูกเดิมก็ต้องใส่คาบูแดดแล้วท่อขาดท่อลองใส่ท่อด้วยไม่หน่อยนึงจะดีกว่าท้ายจะได้เดินไม่อยากขยายลูกก็ไปหาแคมแล้วกันใส่แคมให้มันสักกับลูกเดิมถ้าไม่อยากได้นะครับถ้าไม่อยากเพิ่มลูกนะครับก็หาแคมแล้วก็ท่ออีกสักชุดนึงโอ้โหน่าจะดีเลยฮะน่าจะมี104ให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบนี้ให้ลองลงสเตอร์ดูก่อนดีกว่าโอ้ยิ่งอันนี้ยิ่งไหลอีกหน่อยนึงเออไหลได้ใส่ท่อเดินลึกด้วยได้น้ำหนักท่อลงสเตอร์ใช่สเตอร์ยังไม่ต้องลงเครื่องพอยังไม่ต้องเลือกเครื่องพอชัดเจนแต่อยู่ที่น้ำหนักคนขับขี่ด้วยนะก็ต้องลงสเตอร์ช่วยการน้ำหนักด้วยแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิน120-103ไปมากๆเนี่ยแนะนำให้ใส่กันสะบัดด้วยนะเพราะเคยเกิดเหตุการณ์กับตัวเองครับคืออย่างตอนนั้นที่ผมทำอยู่นิยสารนักเลงมอไซค์รถของลูกชายคุณจรวยเขาก็ใส่ชุดแต่งทะเทกว่าทั้งคันแบบโหเพียบอ่ะแล้วก็ใช้ GPS จับรถวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเคสอาร์ตัวแรกเลยนะตัวแบบไม่มีคัดด้วยครับหูปรากฏว่ามีอาการสะบัดเพราะว่าล้อมันเล็กมันกับวิ่งเกินสมรรถนะมันแล้วนะครับคือไอ้ช่วงที่มันสะบัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ103-104ถ้าเผื่อว่าจะเร็วจะแรงไงก็คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ที่น่าเซฟตี้ใช่ใส่ไปด้วยก็ดีนะประมาณนั้นอ่ะมีทาง Facebook นะครับทางไลฟ์บอกว่าขอบคุณมิตูไรเดอร์นะครับที่ดูแลดุ๊ก990ด้วยเป็นไงครับดุ๊ก990เป็นไงครับอ๋อมีปัญหาที่มาตรงนี้หรอหรือไงเป็นรถที่ใช้เวลาการซ่อมที่ยาวนานมากมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาไปซ่อมที่ไหนมันก็ไม่จบทุกที่เลยใช่พี่ตู่ก็เลยเป็นธุระให้แล้วไปซ่อมที่ไหนมาครับถึงจบก็ไปร้านพวกกัน59ไบค์59ไบค์ป่าเทพแต่ว่าป่าเทพไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ป่าเทพก็ให้เจ้าอุ้ยดูแลกิจการป่าเทพก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่โคราชละอ้าวเหรออันนี้เรื่องจริงนะป่าเทพเหมือนกับเขาจะใช้แบบชีวิตแบบช่วงนี้เขาแบบชิวๆแล้วพอถึงเวลาเขายังเป็นประธานของกลุ่มไฮบุสะไทยแลนด์อยู่นะเจ้าอุ้ยเนี่ยเป็นธุระให้ดีมากเพราะว่าซุปเปอร์ดุ๊ก99ต้องบอกว่ามันซุปเปอร์ดุ๊ก990นะรถนี้20ปีนะ20ปีได้ที่จอดอยู่หน้าสตูใช่ป่ะแล้วก็เป็นรถที่รอบเครื่องเดินไม่นิ่งแล้วไปเข้าร้านอะไรมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ครับพอเข้าที่59เขาลือออกมาก็ปรากฏว่าโอ้โหบอกเป็นไงอะไรนักหนาเนี่ยแบบเหมือนก็โดนเอาอะไรนู่นมาใส่แทนมายำใส่คราวนี้หัวเทียนมันไม่จบหัวเทียนน่ะหัวเทียนชุดเดียวเนี่ยรอกี่เดือนนะรอ4เดือน
ต้องสั่งจากสิงคโปร์ใช่นี่เรื่องจริงเอาแล้วแล้วไปหามายังไงเลยเนี่ยรถปีเก่ารถปีเก่าแล้วปีลึกเออแล้วไปหามายังไงถึงก็นี่ไงก็เป็นความสามารถของที่ร้านนั่นแหละเออถึงบอกว่าเขาได้ขอบคุณมาไงใช่แล้วก็ไม่จบ4เดือนตอนแรกมาเจ้าอุ้ยโทรมาพี่ตูหัวเทียนผมเอามาผิดเบอร์เราก็เอาแล้วแม่งอีก4เดือนแน่เลยไม่ครับคือพอเขาแบบติดต่อคอนเนคชั่นเปลี่ยนปุ๊บประมาณอาทิตย์ต่ออาทิตย์เสร็จแล้วก็สายแวกัมก็เปลี่ยนใหม่โอ้แบบรถคันนี้แบบผ่านการยำมาเยอะมากโดนยำมาเยอะโดนยำมาเยอะเขาบอกมาประมาณ 3-4 ล้านแล้วไม่จบจบไม่ลงกะทีสตาร์ทติดเดี๋ยวก็ดับดับก็ติดทีนี้ก็ไม่ติดพอเปลี่ยนร้านใหม่ก็ไม่รู้ก็ทำอะไรก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับสุดท้ายแล้วไม่ติดไม่หือไม่เออเลยไม่ติดเลยจนกระทั่งต้องยันมาที่ร้านยกมายกมาเลยร้านชื่ออะไรนะยกมาที่นี่ร้านชื่ออะไรนะ59ไบค์59ไบค์อยู่แถวไหนครับอยู่เกษตรนวมินทร์อ๋อเกษตรนวมินทร์ใกล้ๆกับยามาฮ่าไรเดอร์ขับอ่ะติดกันเลยใช่ป่ะไม่ติดใกล้ๆกันหน่อยคือต้องบอกว่าอะไรนะตอนแรกจะพูดให้ลืมนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเดินชนอากาศแล้วลืมเลยนะครับร้านนี้ซ่อมเฉพาะบิ๊กไบค์ทั่วไปหรือว่าซ่อมเฉพาะทั่วไปพี่มีหมดทั่วไปช่างเก่งใช่ช่างเก่งบิ๊กไบค์มีหมดโอเคแต่ว่าโชคดีที่ปีลึกเขาก็ยังมีอะไรนี่คือว่าโชคดีมากก็รอนานนิดนึงครับแต่ว่าเรียบร้อยสตาร์ทผมไปขี่มาแล้วเป็นที่ลองเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วครับสตาร์ทติดขี่ได้ฝากร้านไว้ด้วยนะครับ59ไบค์นะครับอยู่เกษตรนวมินทร์ตัดใหม่มันมีแบบหลายอาการเนี่ยคืออย่างถ้าแบบว่ามีอาการอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนำให้ไปที่อื่นได้เหมือนกันนะเพราะอย่างเฮียตีก็มีรถหลายคันอย่างเบียร์ผมก็แนะนำไปให้อีกที่นึงแบบเป็นรถที่เป็นรถเกรย์เข้ามาไม่ได้แบบเป็นรถศูนย์ไม่รับเราก็ต้องเราชอบที่ขี่อย่างเงี้ยแต่เขามีทะเบียนอ่ะเราก็เอ้าก็ช่วยคือจะเป็นรถอะไรแล้วแต่คือถ้าให้ช่วยแบบเรื่องประสานงานอะไรก็ดูได้ดีเลยครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับร้าน59ไบค์ด้วยนะครับมาเลยครับต่อไปครับมี CBR 250R จอดไว้ได้20กว่าปีแล้วเอามาเอามาปลูกผีได้ไหมได้ครับ CBR 250ตัวนี้4สูบนะครับ4สูบครับเอามาปลูกได้ครับ4สูบเป็นตัวที่ย่อมาจาก 400cc เจ้าร้านปลูกดีมีร้านไหนที่แนะนำได้บ้างครับปลุกผีได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้มันยังไงอาการคืออย่างแรกผมว่าแบตไปหมดแล้วเอาง่ายๆแล้วการจอด20ปีอะล้างไม่จะล้างหรือจะอะไรจะก่อนจอดเนี่ยถามก่อนก่อนจอดรถพังหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ได้พังอยู่ดีก็จอดแล้วก็ลืมมันไปเลยหรือว่ามันพังอยู่แล้วไปจอดถ้าพังอยู่ก็ขอทราบอาการนึงว่ามันพังเกิดจากอะไรแต่แน่นอนว่าเรื่องของสายไฟต้องเดินใหม่ทั้งคันแน่นอนป่านนี้ไม่เป็นไรกรอบหมดแล้วไม่เป็นไรครับต้องการปลุกผีอะเรื่องราคานี่ก็เป็นประเด็นนึงใช่ไหมเช่นเดียวกันกับดุ๊กที่บอกเมื่อกี้อย่างดุ๊กสมบัติดุ๊ก990นะเขาไปโดนมาเป็นหมื่นมาแล้วแต่ว่าผมซ่อมที่นี่ไม่ถึงหมื่นโอเคจบจบปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้ครับปลูกได้ครับต้องหาร้านให้ดูนะครับรับสายก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาตอบต่อมีสายเข้าเหรอโอเคสวัสดีครับคุณเอ็มครับผมสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับชัดเจนครับเสียงครับสวัสดีครับผมเสียงหล่อเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินครับเสียงหล่อเลยครับคือผมใช้ไอ้ไทยอั้งตัวสัจจิทวินอยู่ครับผมอ๋อสัจจิทวินครับเพิ่งออกมาแต่ว่ารู้สึกเสียงเกียร์กับมันจะดังปกติไหมใช่ครับวันนั้นเลยที่งัดเกียร์แล้วกักใช่ไหมเป็นปกติไหมครับออกมาได้นานยังครับประมาณอาทิตย์นึงเป็นทุกเกียร์เลยมันยังไงที่สับแล้วดังหรือว่ามันดังเฉพาะวิ่งแล้วมันก็ดังไม่สับแล้วดังสับกึกเงี้ยเหรอสับแล้วดังตั้งแต่เกียร์หนึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าสับแล้วดังแต่เกียร์หนึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะแบบเวลาแบบสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมบีบคันแล้วมันตึ้งเงี้ยตัวนี้มันเหมือนกับไอตัวลูกเบี้ยวมันจะทำงานครบกันตลอดเรื่องของเกียร์ใช่เป็นเรื่องของเกียร์นะครับแล้วมันเป็นทุกเกียร์หมายถึงว่าเวลาขับขี่อาการมันน้อยลงไหมหรือว่าอาการมันมีแต่ดังขึ้นเกียร์ห้าเกียร์ห้านี่รู้สึกเสียงจะน้อยหน่อยบายเกียร์อ๋อเริ่มเกียร์หนึ่งอาจจะดังเยอะส่วนใหญ่จะดังเยอะแน่นอนรถพวกนี้สองสูบลูกโตจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะพี่แต่ถ้าพี่แบบกังวลนะพี่ลองตั้งคลัตช์ก่อนไหมตั้งคลัตช์ใช่ไหมลองตั้งคลัตช์ใหม่ดูถ้าตั้งคลัตช์แล้วไม่หายอ่ะมันอาจจะตื้นไปไม่มันอาจจะนิ่มกว่าเดิมอ่ะแต่ดังในเรื่องของดังนี่แล้วเพราะรถสไตล์คลาสสิกเนี่ยมันจะดังเวลาเข้าเคียร์มันดังกึกกึกใช่ใช่มันดังอยู่แล้วพี่อันนี้ออกที่ศูนย์ไหนครับพี่ผมบอกที่ภูเก็ตครับผมภูเก็ตมันธรรมดาครับแต่ว่าถ้าแต่ถ้าขี่แล้วมันมีเสียงเนี่ยผิดปกติแต่ถ้าเวลาเข้าแล้วมันกึกกึกไม่ดังเฉพาะเวลาเข้าเกียร์เดียวก็คือเคยปกติครับผมใช้ฮอนด้าอยู่ฮอนด้ารู้สึกมันจะนิ่มอ๋อแน่นอนฮอนด้านิ่มอยู่แล้วครับมันเป็นคนละสไตล์อยู่แล้วพี่อ๋อปกติครับแล้วเครื่องนี้ก็คือจะดังปกติใช่ไหมปกติครับสไตล์ของเขาอย่างนี้พี่
เอกลักษณ์ของเขาเลยครับครับมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ออกจากศูนย์ใช่ไหมใช่เป็นอะไรเริ่มเลยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคาแรคเตอร์ของตัวรถครับในเรื่องของเสียงแต่รถเขาขี่ดีครับขี่ดีขี่สนุกพี่ขนาดไม่เด็กไม่ใหญ่ด้วยครับสตีทวินเบาะสบายๆนั่งนิ่มเดี๋ยว13 14สายรอสายรอพี่ขี่สายรอเลยครับผม13 14นี่เดี๋ยวผมลงไปภูเก็ตเอ๊ะลงไปแล้วทีมงานลงไม่เป็นทีมงานเนี่ยพี่จริงๆครับผมครับเดี๋ยวเจอกันได้ๆมางานไหนครับผมมางานไหนครับงาน Racing Day ครับเชียร์เวอร์ซูเปอร์ไบค์ครับถ่ายทอดสดก็ผมจะมีทีมงานไปภาคสดให้กับที่ไหนครับที่ตัวแทนจำหน่ายคาวาซากิครับอ๋อคาวาใช่มั้ยใช่นี่เพิ่งผ่านงานไบวิกมาเมื่อไตเดือนที่แล้วเนี่ยครับใช่ครับผมไบวิกที่มีพวกคาราบาวเลยมาด้วยนะครับไปงานเข้ามาไหมไปครับผมโอ้โหเป็นไงเอาคันไหนไปออกงานเยอะไหมครับเนี่ยคนก็พอสมควรครับผมแต่ว่ารู้สึกจะน้อยกว่าปีก่อนๆนะผมมาเข้าร่วมทุกปีครับโอเคสนุกเลยครับงั้นไม่รบกวนแล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับพี่ตู่ไม่ได้ลงไปหนีพี่ตู่ไปลำปางเออใช่ทีมไปส่งคุณแบงค์กับคุณเข็มเข้าไปอ๋อมีไรดิ้งกับมอเตอร์คอร์สไปคุณจำไม่ได้มีคำถามทางไลฟ์ถามมีนะครับเอามาดูคำถามก่อนครับ KR กับเซอร์ตัวไหนน่าเล่นครับ KR กับเซอร์ตัวไหนน่าเล่นจริงๆแล้วมันน่าเล่นทั้ง2ตัวถ้าเป็นตระกูล SE นะครับ SE เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเสื้อทองนะครับเทคไปอยู่เสื้อทองเขียวกระบี่มากดำล่างนะฮะตัวนี้จะนิยมมากกว่าอันนี้คำว่า KR กับ Servico KR ได้อารมณ์แบบดุดัน Servico ได้อารมณ์นุ่มนวลแต่ความดุดันมันจะแฝงไปด้วยเรียกว่าด้วยด้วยรอบปลายที่เดินลึกกว่านะครับผมว่ากันว่า Servico นี่มันจะเป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงใช่ไหมแต่ของ KR จะเป็นสไตล์สปอร์ตเลยครับผมใช่ไหมฉะนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยเล่นได้หมดครับถ้าเป็นลงท้ายด้วย SE นะครับจับได้เลยเล่นได้เลยครับทั้ง2ตัวครับอีกคนนึงอะไร KR เดิมใช้ขบวนเหลี่ยมปากเท่าไหร่ขบวนเหลี่ยมน่าจะเป็น28ป่ะ28มี28 30 30 34ใช่แล้วแต่จะเล่นครับโอ้โหโชคดีเกิดทันนะเนี่ยตอบได้เปล่าเขาบอกมาอ๋อเหรอก็มีฝาดำฝาอะไรต่ออีกครับมีอะไรต่ออีกประมาณนี้ครับเริ่มแต่28 30ถ้าไม่พอเอาเขาเดิมมันก็มีขบูนสำหรับคว้านนะครับถ้าไม่คว้านก็ขยับไซส์ขบูนรถใหญ่มาใส่อะไรเงี้ยนะครับ28 30 34ประมาณนี้แต่ขบูนถ้าเผื่อว่าเอาไปใส่ข้ามรุ่นผมเคยเอาไปใส่ LS ผม28แล้วก็จอดเจ็ดอ๋อสุดอมตะต่อตูดฝาดำก็ได้ฝาดำก็ได้หัวใจก็ดีครับได้อยู่ได้อยู่เริ่มเกิดไม่ทันแล้วเนี่ย อีกท่านหนึ่งคุณหวานแซ่ตั้งเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นกันครับครับเอเซฟทางหน้าจอมีไหมครับมานะครับเพราะว่าสดก็หาร้านปลุกผีนะฮะถ้าเป็นCB R250พอที่จะมีร้านแนะนำบ้างไหมพอได้ครับถ้าอย่างคนที่เขาแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังทำอยู่ป่ะนะลองดูรถที่ผมได้ทำการทดสอบตัวนี้เมื่อประมาณ20ปีแล้วนะก็คือตอนที่มันยังเฟื่องฟูอยู่ไอตัว CBR 210R เนี่ยก็จะเป็นร้านอูดดินแดงมีร้านนะอูดดินแดงหรือไม่ร้านอูดลาดพร้าวอูดลาดพร้าวเพราะว่าเขายังเอาทำรถแข่งอยู่เหมือนกันใช่แล้วอีกร้านนึงร้านที่อยู่ตรงนวมินทร์เนี่ยทีอะไรนะไก่ร้านไก่เลสซิ่งอ่ะร้านไก่เลสซิ่งใช่ร้านไก่ก็คือสุขาภิบาลหนึ่งใช่ร้านพี่ไก่ร้านพี่ไก่มาทดสปอร์ตอันนั้นอ่ะคือเขาเล่นเขาเรียกอะไรเขาเล่น NC ทั้งวีรถเก่าๆมาก่อนใช่แล้วตอนนี้คือเขาใช้รถเหล่านั้นอ่ะลงแข่งด้วยถูกต้องครับลงในรุ่นพวกดีเวอร์ชั่น1 2 3จบเลยถ้าลงแข่งด้วยก็จบเลยเพราะว่าเขาลือทุกวันใช่ครับอะไรมีเพียบเขาบอกมีแจกหรือเปล่าครับอะไรแจกเอาหัวใจครับมีแจกด้วยเมื่อกี้บอกมีหัวจงหัวใจเด็กเข้ามาเลยเนี่ยอันอ้อมน้อยเนี่ยคุณอันอ้อมน้อยนะมีแจกว่าเอาหัวใจอ๋อไม่มีครับยังไม่ได้ย่างครับตอนนี้ไม่ย่างไม่ได้ตับไม่กึ๋นไม่ได้ย่างหัวใจรอสักคู่ลูกค้าสั่งเมื่อกี้สองไม้หมดแล้วหมดเร็วๆนะหัวใจโอ้โหมีน้อยขายแพงของแพงนะครับไม่มีครับไม่มีของแจกครับจริงๆก็แจกแต่กล่องนะฮะมีกล่องไฟกล่องแล้วก็แคมนะแคมเดี๋ยวไงค่อยดูกันนะฮะก็มีกล่องมีแคมแจกเขาบอกรับชมที่อเมริกาเสียงภาพชัดเจนของคุณครับขอบคุณครับก็อเมริกาตอนนี้ทีมงานด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เช้าดิใกล้เช้าเขาจะกลับกับเราไงอเมริกาเอเลเวนหน้าจอบ้างมาเลยครับ
แนะนำ CRF 250 Rally เน้นลุยไปเลยครับลุงตู่ก็เหมาะลุยยังไงลุงตู่เลยเหรอลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อะไรใค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 รน้องสวิตอะไรนะสวิตดักอะไรน้องเป็ดหวานนะเรียกใครว่าลุงไม่รู้อะเรียกลุงตู่ยังไงลุงตู่ลุงตู่เรียกลุงตู่ไม่ต้องมาโยนหนีประเด็นลุงตู่ว่าไงลุงตู่ว่าไปลุยมันลุยขนาดไหนก็เราขี่อยู่ลุยแบบไหนล่ะลุยป่าอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าลุยป่าจ๋าๆเนี่ยแนะนำให้เป็นตัว L ดีกว่าอย่าไปเล่นตัวแรลลี่เออก็พูดไปดิเออเพราะว่าตัวแรลลี่เนี่ยมันเหมาะที่แบบสไตล์แบบว่าลุกลังยาวๆชุดๆแล้วก็แบบสไลด์แบบวงกว้างแต่ถ้าแบบมันเป็นรถสำหรับขี่ท่องเที่ยวใช่มันไม่เหมาะสำหรับการขี่ไซด์ดูโลที่แบบบุกตะลุยที่มันเจออุปสรรคเยอะๆถึงถามว่าลุยลุยยังไงแต่ถ้าว่าถ้าลุยแบบว่าเอ็นดูโลจ๋าที่แบบว่าโอ้โหขึ้นเขาลงเขามีเลนอะไรพวกนี้ต้องเป็นแนวไหนใช่ต้องเป็นแนวไหนไปแนวตัว L ดีกว่าตัว L มีกี่รุ่นตัว L มีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวแล้วอีกรุ่นนึงรุ่นไหนอีกรุ่นนึงเป็นตัว M M คืออะไร M มันเป็นแบบไหนซุปเปอร์โมโต้วิ่งไว้สำหรับถนนดำถนนขุขระแค่นั้นอ่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกเป็นตัว L ไปถูกต้องนะครับแต่ถ้าแบบลุยไม่เยอะโอเคเรลลี่ได้นะฮะแล้วเรลลี่เนี่ยมันจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยเรลลี่ธรรมดาซึ่งตำแหน่งแฮนด์เนี่ยมันจะสูงกว่าตัว L นะครับแต่ถ้าเรลลี่แบบสไตล์ H2C เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ชิวหน้าก็จะเปลี่ยนไปชุดแต่งเข้าไป H2C ประมาณนั้นครับเรียบร้อยอ่ะมีไหมด้านหน้ามีไหมครับไม่มีเจ๊เขาบอกว่านี่อะไรอ่ะ21นี้ใบชะอำหรือเปล่าครับมีอะไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดชะอำมีงานอะไรครับมีงานเหรอมีงานไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอเทียบเชิญก่อนรอเทียบเชิญก่อนแล้วกันว่าจะมีใครจะมีเทียบเชิญเราไปนะครับบางทีก็ยังไม่ถึงเรานะอยากรู้ว่าเวลาเราติดไฟแดงเราต้องดับเครื่องทำไมเราต้องดับเครื่องหรือเปล่าไหมเอสพันอาร์ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ยังเป็นแต่ถ้ามันนานเกินไอ้กินนี่ถามช่วงที่เราติดไฟแดงเราควรจะฝ่าไปดีหรือเปล่าไม่ใช่พี่อ่านเองเหรอเออโอ้ได้คิดได้ดูความร้อนถ้าแบบว่ามันเกินครึ่งไปมากอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่มันจะมีในตัวไมค์มันจะมีบอกว่าความร้อนตอนนี้กี่อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าขึ้นเยอะเราก็ดับเครื่องซะใช่ก็ดีถ้าเยอะเกินครึ่งไปเยอะนะครับมันก็เข้าขีดอันตรายแล้วเพราะมันเป็นรถเมืองหนาวมาเป็นรถยุโรปมาอยู่ในเมืองไทยก็มันก็อันตรายร้อนมากไงมันร้อนแล้วอยู่ได้ยังไงมันก็ร้อนแล้วมันจะสุกใช่ยังไงก็ร้อนเขาบอกอะไรเนี่ย BM คัส300ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับเออ BM คัส300เห็นได้ข่าวว่าออกมาแล้วนี่ออกแล้วแล้วก็เริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยแล้วใช่มั้ยตัว G3310 นะเขาปล่อยรถแล้วครับซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนั่นแหละฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับที่ไหนอ่ะก็เขาอยู่ทางไหนบอกมาเดี๋ยวจะได้ศูนย์ BM มีทั่วนะเยอะทั้ง BM Thailand Barcelona Motor บนมอเตอร์ราดเบียร์มอเตอร์ราดบาร์เซโลน่าเนี่ยโอ้โหเยอะมันมีหลายที่ครับอยู่ที่ไหนก็อันนี้เฟซไลน์ใช่ไหมเฟซในเฟซเฟซไลน์ถ้าเฟซไลน์บอกมาได้เลยว่าอยู่ทางไหนเดี๋ยวได้แนะนำลองถามว่าอยู่ทางไหนครับครับผมแนะนำได้หน้าจอบ้างครับครับอีกข้อนึงแอฟริกาทวินมีปัญหาเรื่องเครื่องจริงหรือเปล่าปัญหาอะไรปัญหาอะไรครับยังไม่ได้ยินนะเท่าที่เราไปทดสอบกันมาบิดกันแบบยันทะลุลูกสูบจนทะลุปอกโดดกันจนเนินดินแตกกันแล้วยังไม่เจอปัญหาคือมันปัญหาเดียวคือน้ำมันมันหมดนะฮะออกที่เราหาปั๊มเรียกว่าตอนนั้นเอาไปลุยเกินขอบเขตของสไตล์รถด้วยนะใช่ระบบแทชชั่นคอนโทรลนี่โดนไล่ทุกสเต็ปเลยนะทุกสเต็ปเลยนะคือจากสเต็ปแรกที่แบบปิดเปิด1 2 3 4ไล่กลับแต่สเต็ปที่แบบว่าเซนซิทีฟสุดอะบิดให้สุดเลยนะยังไงล็อกไม่ฟรีแต่เสียงมันจะเหมือนกับรถดิบอะปุ๊บ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 ตลอดทางมันลั่นมันล็อกมันตัดไงแบบมันทำการแบบไม่ให้ล็อกฟรีมันก็โดดตุบตับตุบตับเข้าโค้งกันปานช้างตรงยัดกันแสดงว่าผ่านแล้วผมว่าผ่านนะเครื่องไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่าแสดงว่าไปฟังใครมามีปัญหาอะไรลองมาเล่าสู่กันฟังดิเดี๋ยวเผื่อว่าเราจะมันอาจทำให้เชื่อได้รถทุกคันที่ออกผลิตออกมาครับมันไม่เหมือนกันหรอกต่อให้ลายเดียวกันนะครับจริงๆว่าเวลาเราเจอเนี่ยปัญหาหูร้อยนู้นเกิดพอร้อยคันมาเจอ1คันเนี่ยพอบอกปุ๊บหูเข้าหูปั๊บเดี๋ยวก็กระจายแล้วทรโข่งบ่มๆๆๆๆเพราะทั้งนี้มันพังแค่จุดเดียวเล็กๆใช่เปอร์เซ็นต์เดียวอย่างเงี้ยโอกาสมันก็ต้องมีบ้างนะครับรถพวกนี้นะครับแต่ถ้าศูนย์เนี่ยเค้าแน่นอนของเรื่องของวารันตีเนี่ยศูนย์เค้าจะบริการอย่างดีเลยบอกกันเลยใช่ครับนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็พักเบรกโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider